็ในนามของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่ได้รับการมอบหมายจากทางสมาคมจดหมายเหตุไทยแล้วก็พี่ๆที่คลุกเคล้านวลเนียเชิญพี่อ้วนเลยก็ได้จะได้ผมนึกว่าเดี๋ยวจะเชิญพี่อ้วนมาเลยก็ขอบคุณนะครับที่คลุกเคล้าในเรื่องนี้มาเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันนะฮะแล้วก็คุยกันว่าลองเริ่มกันตามที่จะพอทำกันได้นะครับท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับเอกสารที่อยู่ในมือเนี่ยผมอยากจะขอท่านช่วยดูเอกสารใบนี้นะฮะกรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุไทยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับสุดท้ายก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเรียกว่าเพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุไทยที่เราสนใจกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าวันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นวันของการเริ่มก่อวอร์ดเนาะของเครือข่ายเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุไทยอันนี้เราล้อตามชื่อสมาคมจดหมายเหตุไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าวันนี้ เป็นการเริ่มนะครับในเอกสารนี้นะครับมีประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนถึงเรื่องของความเป็นมานะครับแล้วทำไมถึงเกิดวันนี้ขึ้นเนี่ยก็ในย่อหน้าที่หนึ่งก็ตรงไปตรงมานะครับว่าพวกเราเนี่ยเห็นประโยชน์ของเรื่องของการจดหมายเหตุซึ่งมีหลายแง่มุมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ผมอยู่ที่นี่แล้วเป็นหนึ่งในผู้ที่ชวนก็ปรารภว่าเราก็จะทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วเราทำได้ไม่ดีเสียทีนะครับด้วยเหตุก็คือว่าไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะมีใครมาช่วยนะเท่าที่ช่วยก็เก่งกันคนละด้านสองด้านแต่มีความรู้สึกว่าถ้าได้มารวมกันแล้วก็ได้พึ่งกันไปพึ่งกันมาน่าจะดีที่สุดนะครับเราก็เลยคิดว่าแล้วเราก็พบว่ามีคนเนี่ยทำเรื่องจดหมายเหตุกันอยู่ในประเทศไทยและสนใจเนี่ยอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะผ่านเครือข่ายของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในกรมศิลปากรหรือเครือข่ายของสมาคมจดหมายเหตุไทยนะครับเราก็รู้ว่ามีการขับเคลื่อนทำเรื่องนี้กันมาจริงๆเนี่ยเราดีใจมากนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพเนี่ยได้ทรงมีพระกระแสกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่าอยากให้ความสำคัญกับเรื่องของการจดหมายเหตุแล้วก็อยากจะให้ทำให้เป็นกิจจลักษณะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกงั้นเราตั้งเป็นเครือข่ายแล้วตั้งปกติหอจดหมายเหตุกับสมาคมเนี่ยจะจัดอบรมเป็นระยะซึ่งคนก็มากันเยอะมากปรากฏว่าเราก็บอกว่างั้นขอจดหมายเหตุก็ปรึกษากับหลายท่านโดยเฉพาะอย่างพี่อ้วนกับคุณกุ้งนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายบอกงั้นเราทำเป็นเครือข่ายแล้วก็เรียนรู้กันเป็นระยะทดลองกันในปีนี้นะครับก็เลยประชุมกันก็เกิดเป็นวัตถุประสงค์ตามที่ท่านมีอยู่ในมือนะครับมีอยู่3ข้อนะครับวัตถุประสงค์ที่1ก็คือเพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้การจดหมายเหตุไทยที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลกลุ่มองค์กรที่เอาจริงกับงานจดหมายเหตุนะครับก็ให้เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อจะได้ร่วมมือกันเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันที่2เพื่อจัดการองค์ความรู้และพัฒนาชุดปฏิบัติการคู่มือหลักสูตรที่จะขยายผลไปสู่ภาคีเป้าหมายกระทั่งเกิดการยกระดับพัฒนาการจดหมายเหตุในระดับประเทศก็คือเรียนรู้แล้วทุกคนก็ทำเนาะแล้วเอาที่ทำมาแลกเปลี่ยนกันมีปัญหาก็มาถามหรือถามกันออนไลน์นะครับหรือไปดูกันแล้วก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเขาจดหมายเหตุพุทธทาสทำมาจนถึง6ปีก็ใช้วิธีนี้แหละครับนะครับถามก็ไปถามกันมาแล้วข้อที่3นะครับหน้าถัดไปก็คือเพื่อการจัดการงานจดหมายเหตุนะฮะซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญนำไปต่อยอดในการจัดนานากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์กรและสุดท้ายก็คือเพื่อเกิด healthy องค์กรที่มีความทรงจำมีเรื่องดีๆจดจำไว้มันก็นำไปสู่ความภูมิใจนะครับความภูมิใจนั้น
เราเรียกว่าสุขภาพทางปัญญาครับภาษาสสสนะครับเพราะมีความรักความภูมิใจอิ่มใจอันนี้เป็นสุขภาพทางปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าอันนี้จะได้เป็นฐานเพื่อยกระดับอื่นเพราะฉะนั้นเราก็มีวัตถุประสงค์อยู่ตามที่เรียน3ข้อกระบวนการก็บอกว่าเนี่ยเรานัดพบกันเดือนละครั้งนะครับผ่านประเด็นเรื่องราวกรณีศึกษาร่วมกันโดยการเวียนกันไปตามที่ต่างๆนะครับเพื่อได้ไปแล้วก็ได้ไปรู้จักกันมากขึ้นได้เห็นกรณีศึกษาของจริงนะครับเพราะปกติอาจจะรอสมาคมจัดปีละครั้งไม่ไหวกลุ่มขอจดหมายเหตุจัดปีละครั้งไม่ไหวเราก็ได้เจอกันแล้วก็เป็นกลุ่มถ้าภาษาผมก็คือเรียกว่าเป็นcommunity of practice นะฮะเป็นชุมชนเรียนรู้และปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องคาดว่าเราพบกัน5ครั้งเนี่ยนะครับจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยโดยมีหอจดหมายเหตุอาสาเป็นหน่วยประสานงานนะครับคาดว่าผลจะได้รับนะครับเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้จดหมายเหตุไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นขบวนเกิดชุดความรู้ชุดปฏิบัติการคู่มือหลักสูตรที่ขยายผลไปสู่ภาคีเป้าหมายจนยกระดับให้กว้างขึ้นได้อันที่3ก็มีการจัดการงานจดหมายเหตุเป็นฐานข้อมูลของแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละองค์กรนะครับนั่นก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับผมขออนุญาตรายงานท่านประธานนะครับในเรื่องของความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้พวกเราเนี่ยก็มีคุณกุ้งนะครับสุริเพ็ญเนี่ยนะครับจากแบงค์ชาติเนี่ยนะครับเป็นแล้วก็จากสมาคมจดหมายเหตุไทยที่รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมมาช่วยแล้วคุยกันพอคุยเสร็จเนี่ยเราก็เชิญประชุมกันท่านจะเห็นว่าในหน้าที่2เนี่ยชุดแรกเนี่ยนะที่เราเชิญมาแล้วมาขบกันเนี่ยมีทั้งหมด8องค์กรในเอกสารที่อยู่ในมือท่านมีอยู่3องค์กรที่บอกก็เอาด้วยแต่วันนั้นไม่ว่างเราพบกันเมื่อ18มีนา59นะครับวันนั้นเราก็คุยกันว่าเอ๊ะเครือข่ายนี้มันควรจะมีไหมแล้วเป็นยังไงนั้นในเบื้องต้นเนี่ยที่เรามากัน8กลุ่มเราก็ได้เล่ากันว่าใครคือใครและทำอะไรกันอยู่ท่านดูได้ในหน้าถัดๆไปนะครับ5จนถึงรายการที่8นะครับที่เห็นเรื่องของแบงค์ชาตินะครับเราก็บอกว่ามีกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะตั้งเป็นเครือข่ายท่านดูเห็นใช่ไหมฮะในหน้าถัดไปไม่มีหมายเลขหน้านะครับที่เขียนว่าข้อ1เครือข่ายเรียนรู้การจดหมายเหตุไทยเราก็มานั่งไล่เลียงกันว่ามิตรของเราที่น่าจะมาร่วมได้เนี่ยมีตั้งแต่จดหมายเหตุระดับบุคคลเช่นเรารู้เรื่องของอาจารย์ระพีของท่านวออย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องสถาบันการศึกษาเรารู้ว่ามีมหิดลมีนั่นนั่นนั่นนี่ผมเอ่ยชื่อที่นั่งอยู่ในนี้นะครับว่าจะมานะครับเรารู้ว่ามีองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับหลายแห่งนะครับเราก็คิดว่าน่าจะชวนเขาเพื่ออย่างน้อยเป็นกรณีศึกษาเชิงลักษณะนั้นนะครับองค์กรทางด้านศาสนาของภาคเอกชนบ้านพิพันธ์พิพันธงธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือของภาครัฐนะครับแบงค์ชาติศาลปกครองซึ่งตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยนะครับหอภาพยนตร์บอกว่าจะมานะครับสวทช.เน็กเทครู้ข่าวก็บอกว่ามาตอนนี้ก็มาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราได้มิตรจากแต่ละธรรมชาติของการจดหมายเหตุเขาก็จะได้ไปขยายต่อแล้วเราก็ได้เรียนรู้ที่กว้างขึ้นเขาเรียกว่าเป็นโนดเน็ตเวิร์กนะครับฉะนั้นเราก็ identify ไว้อย่างนี้แล้วก็เรามีรายชื่อตามที่นึกออกฉะนั้นผมก็ขอนำเรียนเรื่องความเป็นมานะครับของเครือข่ายแล้วก็แล้วนำมาซึ่งวันนี้นะครับซึ่งเราก็จะเริ่มกันในวันแรกนะครับเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นขอว่าทุกท่านถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อมาเรียนรู้และในนี้มีหลายท่านที่โดดเด่นในบางเรื่องหลายท่านเนี่ยทำมาได้ประมาณปานกลางแล้วบางท่านอาจจะกำลังเริ่มนะครับเพราะเราก็เรียนรู้กันไปอย่างที่หอจดหมายเหตุเองบางอย่างก็ยังทำไม่ได้เรื่องเลยนะครับบางอย่างก็พอทำได้บางอย่างก็ดูว่าดีอ่ะจนใครๆก็ว่าดีแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่ายังไม่ได้เรื่องยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่หอจดหมายเหตุอาสาทำเรื่องนี้ก็คืออยากได้เพื่อนมาช่วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็ช่วยกันท้ายสุดนี้มีบัญชีรายชื่ออีกชุดหนึ่งที่
ผู้จัดการพิมพ์แจกยังแจกแล้วมีรายชื่อแล้วตอนนี้ประเทศไทยเรามีนักเรียนทุนปริญญาเอกเรื่องการจดหมายเหตุอยู่ในโลกเนี่ยอยู่6คนและรับทุนรัฐบาลเพื่อกลับมาโดยรัฐบาลเนี่ยคาดหวังว่ากลับมาแล้วจะมาขับเคลื่อนงานจดหมายเหตุในประเทศไทยบางท่านก็เป็นอาจารย์นะครับบางท่านก็อยู่ผมไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างนะฮะทั้ง6ท่านนะครับแล้วตอนนี้เราทาบทามไปแล้วว่าขอเชิญเป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายอยู่ณลอนดอนอยู่ณไหนก็ไม่รู้ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาเพื่อเรามีอะไรจะได้ปรึกษาท่านได้เราได้รู้จักท่านเพราะว่าท่านทำการวิจัยแล้วก็มาขอใช้ขอสัมภาษณ์ขอคุยกับพวกเราก็เลยรู้บางคนนะครับตอนนี้บางท่านก็ตอบรับแล้วบางท่านก็ยังไม่ตอบรับก็ว่างานนี้พยายามที่จะหารีซอร์สให้เราทั้งหลายได้มีผู้ช่วยนะครับแล้วก็เราจะได้ใช้กันนะครับผมก็ขอรายงานความเป็นมายาวไปสักนิดนะท่านประธานและตอนนี้ก็ขอเชิญท่านประธานได้ช่วยสร้างนิมิตนะให้กับพวกเราในโอกาสอันสำคัญยิ่งเป็นมงคลนี้ในการริเริ่มเรียนรู้ด้วยกันครั้งที่หนึ่งนะฮะขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะจากหลายๆหน่วยงานที่สนใจในเรื่องจดหมายเหตุนะฮะต้องขอบพระคุณมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานที่จะชวนพวกเรามันนั่งคุยกันแชร์ความรู้กันนะฮะแล้วก็ในนามสมาชิกนายกสมาคมจดหมายเหตุไทยนะฮะผมชื่อธงชัยลิขิตพรสวรรค์ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ซาบซึ้งในมิตรภาพที่มูลนิธิจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยมอบให้ทางเครือข่ายชุมชนจดหมายเหตุงั้นวิชาจดหมายเหตุเนี่ยเป็นวิชาที่คนเรียนกันน้อยแต่บังเอิญโชคดีว่ามีพวกเราเนี่ยสนใจกันเยอะมากขึ้นมากขึ้นคนที่สนใจเรื่องจดหมายเหตุในสังคมไทยเนี่ยมีมากขึ้นทุกๆปีทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยากจะลุกขึ้นมาทำเรื่องพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุควบกันไปนะฮะแต่ก็ยังขาดองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้ที่ผมสัมผัสได้ตั้งแต่มารับตำแหน่งนายกสมาคมจดหมายเหตุไทยเนี่ยก็คือมีคนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกเนี่ยประเภทเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือการที่ผมเข้าไปใช้หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ท่าวาสุกรีนั้นน่ะปรากฏว่ามีคนธรรมดาสามัญหรือว่าเป็นเด็กปริญญาตรีเนี่ยเข้าไปใช้จดหมายเหตุเพื่อไปสืบค้นตามที่มีคนสั่งจ้างเขาก็เข้าไปใช้งานดูไมโครฟิล์มดูเอกสารตัวจริงเนี่ยเป็นกลุ่มเลยฮะแม้กระทั่งคนสนใจธรรมดาก็ยังเข้าไปอ่านไมโครฟิล์มไปอ่านเอกสารตัวจริงเขานึกว่าเหมือนกับหนังสือมั้งยืมมาเป็นเล่มๆแล้วก็ไปนั่งพลิกดูเปล่าอันนี้ต้องไปนั่งอ่านอยู่ในไมโครฟิล์มนะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนมากขึ้นมากมึกสถิติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฮะแล้วก็ส่วนราชการเองเนี่ยก็ส่งตัวที่เป็นจดหมายเหตุเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในที่หอสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภาคเอกชนเนี่ยก็ตื่นตัวตลอดในมุมมองของภาคเอกชนเนี่ยอย่างถ้าใครเข้า Facebook ของคุณวิชัยนภารัศมีเนี่ยคุณวิชัยเนี่ยก็จะได้รับมรดกจดหมายเหตุของคุณจิตภูมิศักดิ์ทั้งหมดแล้วเขาก็เริ่มเผยแพร่อยู่ใน Facebook ว่าเขาเจออะไรเขาเห็นลายมืออะไรจิตเขียนเรื่องอะไรเขาก็เป็นจดหมายเหตุผมเองเนี่ยในนามนายกสมาคมจดหมายเหตุไทยเนี่ยก็ได้รับติดต่อจากมหาวิทยาลัยรังสิต
ให้เขียนเรื่องจดหมายเหตุครอบครัวเป็นบทความขนาด12หน้า A4 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนแต่ละครอบครัวแต่ละตระกูลเนี่ยเก็บของที่เป็นของสำคัญของตัวเองเนี่ยอย่างมีระบบอย่าไปทิ้งมหาลัยรังสิตก็จะตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคมผมก็ต้องส่งบทความนี้เพราะว่าผมเคยเมื่อครั้งที่ผมเป็นกรรมการสมาคมจดหมายเหตุสยามนะครั้งอาจารย์ชาญวิทย์เป็นนายกสมาคมเนี่ยผมเคยบรรยายเรื่องจดหมายเหตุครอบครัวแล้วคิดว่ามันมีความสำคัญเนื่องจากว่าผมเดินซื้อของเก่าอยู่จตุจักรเนี่ยเห็นคนทิ้งทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตาทวดเนี่ยมาขายแบบแบกดินเนี่ยอิเละเคคาหมดแล้วก็ไม่ได้แพงฮะเวลาแต่ละครอบครัวจะใช้ห้องเนี่ยจะใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยมีอย่างเดียวคือเรียกซาเล้งมาแล้วบอกขนทิ้งโอ้โหข้างในมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ขนหมดเลยหรือว่าห้องนั้นเจอปลวกรีบทิ้งกลัวปลวกมันจะแพร่ขยายไปหลังอื่นนะฮะทิ้งหมดปรากฏว่ามีเอกสารเก่าๆภาพสำคัญแม้กระทั่งใบพระราชทานนามสกุลยังทิ้งออกมาเลยของร.6อ่ะอย่าให้บอกนะว่านามสกุลอะไรทิ้งแบบขายแบบ300บาทอ่ะ50บาทงั้นก็เลยผมก็เลยลุกขึ้นมาทำเรื่องจดหมายเหตุครอบครัวอยากที่จะให้แต่ละครอบครัวมีมุมเล็กๆเก็บเรื่องง่ายๆไม่ได้กินพื้นที่เยอะจัดให้มันเป็นรูปเป็นร่างสักชั้นหนึ่งของตู้เนี่ยมันก็พอแล้วงั้นผมก็เลยจะมุ่งมั่นที่จะทำด้านนี้เปิน2ปีนี้ได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมจดหมายเหตุไทยก็เลยเข้ามาร่วมมือกับทางเครือข่ายแล้วก็ทางมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยให้มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณอีกทีหนึ่งท่านผู้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายขอให้การเสวนาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ยั่งยืนในตลอดปีนี้และปีต่อๆไปทุกๆปีนะฮะเพราะเราคิดถึงกันขอบคุณครับก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมจดหมายเหตุไทยนะครับคุณธงชัยลิขิตพรสวรรค์วันนี้เนี่ยเวทีครั้งแรกเนี่ยหัวข้อท่านนะหัวข้อคือการจดหมายเหตุกับการเริ่มต้นสู่ความสมบูรณ์แบบเรื่องใหญ่เนาะแล้วมีความซับซ้อนว่าตกลงจดหมายเหตุกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าบางคนบอกว่าจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ก็พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยลองมาไขเรื่องนี้กับผู้รู้นะครับวันนี้มี4ท่านท่านที่1ก็เรียกว่าเป็นปู่ครูของวงการสำหรับผมนะปู่ครูของวงการจดหมายเหตุเป็นคนที่ทำอะไรแบบโหเหลือเชื่อผมเคยไปบอกว่าพี่มาทำที่เมืองนครหน่อยท่านบอกว่าผมคนสงขลาเรื่องเมืองนครให้พวกนครทำนะครับอันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วท่านนั้นก็คืออเนกนาวิกมูลจากบ้านพิพิธภัณฑ์เชิญครับพี่ถัดมานะครับเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าเนาะในวงการจดหมายเหตุเวลาเขาถามว่าจะศึกษาเรื่องจดหมายเหตุไปหาใครนอกจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขาก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทุกคนบอกให้ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะฮะจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลทั้งหอสมุดจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ซึ่งขณะนี้กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับหลังจากทำกันมาคือแบงค์ชาติเนี่ยมันต้องทำนะเก็บเพราะหลักฐานการเงินไม่ทำก็ตายเลยประเทศนะฮะตอนนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่สู่ความอภิมหาสมบูรณ์แบบเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดนะครับขอเชิญคุณวิยดากับคุณณัฐยาครับ
อีกรายหนึ่งก็คือผู้จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาสคือไก่กิตติศักดิ์นะครับมันโจทย์ผมก็มีโจทย์ก็คือว่าเรารู้จักแล้วใช่ไหมผู้มาคือใครบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายทำอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันมี3โจทย์ที่ผมตั้งก่อนนะฮะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยอาจจะเล่าสัก10นาทีอย่าเกิน15นาทีว่าตอนเริ่มเนี่ยมันเริ่มยังไงนะฮะแล้วไอ้กรอบความคิดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นจดหมายเหตุหรือไม่หรืออย่างไรหรือให้ความหมายเรื่องจดหมายเหตุแค่ไหนแล้วความสมบูรณ์แบบที่ว่าเนี่ยผมว่าแต่ละท่านเนี่ยมีกรอบชุดความสมบูรณ์แบบของตัวเองอยู่นะแล้วเนี่ยแล้วพอมา3ประเด็นนี้แล้วอาจจะย้อนกลับว่าแล้วถ้าจะเริ่มให้มันได้อย่างนี้หรือให้ไปต่อควรจะเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องตอบทั้งหมดเนาะเอาที่ท่านคิดว่าท่านพร้อมที่จะแชร์ขอเริ่มที่ไข่แดงอยู่ตรงกลางนี่ไข่แดงนี่ขอเชิญพี่เนกครับ นะเราตกลงให้พี่เนกก่อนนะครับเอามีฉายฮะถ้ามีฉายเราก็เราบุญนิดเราได้ดูด้วยกันได้ไหมพี่เนกได้ดูด้วยนะครับพี่เนกดูทางนี้ก็ได้หรือพี่เนกจะดูจอแต่เราก็ขอหมุนเก้าอี้ให้พี่เนกอยู่คนเดียวตรงนั้นอ่ะผมมีภาพมาคือผมเห็นว่าจดหมายเหตุเนี่ยมันก็มีทั้งภาพและสิ่งของและเอกสารนะฮะที่ในส่วนของผมเนี่ยเก็บภาพและเข้าของต่างๆพร้อมกันส่วนที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของบ้านพิพิธภัณฑ์นะฮะเป็นเรื่องสิ่งของเพราะว่าหลายอย่างหลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีท่านอื่นพูดด้วยแนะนำอย่างสั้นๆ นะครับเราพูดโครงการเรื่องการเก็บของเนี่ยมันก็แต่ยุค2530ฮะขายความคิดแล้วก็ต่อมาก็ได้ที่ดินแล้วต่อมาก็มาสร้างที่ดินปี38จากนั้นก็ มาเปิดเอาได้เมื่อปี2544ครับเนี่ยทีแรกมันไม่มีอาคารฮะผมก็เลยต้องเอาของใส่ถุงแขวนไปอย่างเงี้ยค่อนข้างจะน่าอนาถใจอยู่สักนิดนึงนะ มันไม่มีที่จริงๆครับก็เรียกว่าค้างคาวก็แล้วกันแขวนไว้ตามบ้านตามห้องตามอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเก็บไปทีนิดทีหน่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วของในบ้านพิพิธภัณฑ์เป็นของบริจาคแล้วตอนหลังนะฮะผู้ร่วมก่อตั้งเมียจันสกรีคุณโดมผมคุณเจนพบคุณมนัสพุนผลคุณประดิษัยตรงกลางก็เราคุณสมคิดฮะอธิบดีตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะเราไปขอจดทะเบียนสมาคมปี2532ต่อไปฮะครับปี34ได้ที่ดินแต่มาสร้างปี38ที่ดินนั้นแค่58วาก็สร้างขึ้นมาเป็นอาคารเล็กๆหลังหนึ่ง3ชั้นเนี่ยบริษัทแปลนฮิวแมนิสเนี่ยเขาช่วยออกแบบให้แล้วก็ควบคุมการก่อสร้างฮะ ในนั้นก็ผมขี้เกียจจัดแสดงเป็นตู้ๆห้องๆแบบอย่างที่เคยเห็นผมอยากเห็นเป็นร้านต่างๆก็เลยจัดเป็นร้านขายของแบบต่างๆฮะต่อมาปี49เนี่ยอาคาร1มันคับแคบผมเลยใช้เงินส่วนตัวสร้างอาคารหลังซ้ายนะฮะอันนั้นสร้างไปเมื่อปี49แล้วก็อนุญาตให้ส่วนรวมเข้าไปใช้ตอนหลังมันก็ลุกลามขึ้นไปจนถึงชั้น2ชั้น3ฮะก็มีคุณอ้วนธงชัยลิขิตพรสวรรค์เป็นนายกสมาคมน้องๆก็ทำงานกับประมาณสัก10กว่าคนเองฮะบางทีก็มีนักศึกษาจากราชภัฏเพชรบุรีมาช่วยด้วยโดยน้องอาจารย์เนี่ยที่เขาเป็นอาจารย์อยู่เขาก็อยากช่วยนักศึกษาเราก็เลยช่วยจ้างนักศึกษามาทำความสะอาดและช่วยกันดูแลชีวิตของเขาด้วยนะฮะครับฮะของมาจากการบริจาคฮะก็แบบเนี้ยครับมาจากการบริจาครายเล็กรายน้อย5ชิ้น10ชิ้นเรามีหน้าที่ช่วยดูแล บางท่านก็บริจาคเงินนะฮะบริจาค ก็พยายามจะเขียนบันทึกจดแล้วก็ไปลงในคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆส่วนใหญ่ผมต้องทำเองฮะไม่มีคนชอบทำงานแบบนี้ก็ต้องทำเองฮะไปรับของจากบ้านต่างๆด้วยหรือว่าเจ้าของมาส่งเองแล้วแต่การพูดคุยฮะคนงานชื่อธงชัยฮะ
คนงานที่จงชัยเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เข้าบริจาคหนังสือก็ผมมีรถเก๋งเก่าๆคันนี้ก็ไปขนทุกอย่างนะครับนักศึกษาจีนมาเรียนที่ราชภัฏเพชรบุรีเขาก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยเขากลับเมืองจีนเขาก็ซื้อของมาฝากเข้าพิพันธ์ไปก็เก็บทั้งของเล็กของน้อยนะแต่ของใหญ่ไม่ค่อยมีพื้นที่ก็เก็บไปตามกำลังนะดูไปเรื่อยๆฮะพิมพ์ดีดหัวลูกกอล์ฟหรือว่ากล่องกลักต่างๆแล้วก็พยายามเก็บของเหล่านี้เพราะว่าหลายคนก็ทิ้งฮะแต่เวลาจะศึกษาเรื่องกราฟิกไทยเนี่ยก็หาที่ดูยากเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทำแบบนี้ขึ้นมากล่องขนมกล่องยาของเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวที่จะตอบคำถามเราแล้วก็ให้เราไปค้นคว้าต่อไปจัดเป็นร้านๆนะฮะนี่ก็จัดเรียงกันเองทั้งนั้นเลยเราไม่มีเงินเดือนนะทำงานไม่มีเงินเดือนแล้วก็ช่วยกันได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเสาร์อาทิตย์10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะฮะข้าวของก็เนี่ยฮะบางส่วนก็มาจากที่บ้านมีห้องถ่ายรูปเล็กๆสำหรับถ่ายแล้วก็เอาเงินเข้าบ้านพิพันธ์จัดเป็นห้องเรียนเนี่ยไปขนจากโรงเรียนตรพัฒน์ซึ่งเลิกปี2538ฮะก็บางคุณพฤทธิพลประชุมผลเขาก็ให้ยืมถาวรฮะเป็นกระบอกเสียงที่ใช้บันทึกเสียงสมัยการที่5เป็นต้นมานะอย่างทางซ้ายมือก็เลยตั้งชื่อร้านประชุมผลสินค้าเรามีไม่มากฮะก็ใส่ลูกหลานก็ลูกผมนั่นแหละฮะออกแบบสมุดแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ก็จัดหาเอกสารสวยๆมาขึ้นปกทำมาสักเป็น100 ปกแล้วมั้งอันเนี้ยก็ขายเล่มละ12-13 บาทหารายได้เข้าบ้านพิพันธ์ฮะก็ไปออกร้านตามที่ต่างๆบ้างตามกำลังไม่ได้ไปออกบ่อยนะฮะปี2554น้ำท่วมใหญ่ฮะอันนี้ถ่ายที่ถนนบรมราชชนนีปิ่นเกล้านครศรีอันนี้ถ่ายแถวอันนี้อักษะนะฮะถนนอักษะก็เห็นว่ามันท่วมกว้างขวางก็บ้านเรือนก็เสียหายอันนี้ถนนปิดกั้นนครศรีก็เข้าไปดูวันที่13 พฤศจิกา 2554เพื่อรายการทีวี ITV เข้ามาขอถ่ายมันก็ท่วมก็ไปเยอะมากครับอันนี้ตอนน้ำลดแล้วทีนี้ก็ต้องซ่อมกันนะผมซ่อมอยู่7 เดือนกับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นช่าง3 คนที่เราจ้างเข้าบรรทุกขนของต่างๆนะฮะก็เนี่ยน้องๆแล้วก็กรรมการก็เฝ้ากันอยู่7 เดือนเขาทำงานดีมากฮะจนเราต้องสมนาคุณตอบแทนขอบคุณเขาจริงๆแล้วก็มีน้องอาสาสมัครจากที่ต่างๆมาช่วยประมาณ10 กว่าคณะ7 เดือนผ่านไปก็จบนะฮะใช้งบประมาณไปของเราเองที่สะสมมา1 ล้านแล้วก็ที่คณะต่างๆเข้าบริจาคมาก็ประมาณ600,000 กว่ารวมแล้วก็ใช้เงินไป106ฮะแล้วก็ปรับปรุง1.6 ล้านฮะก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะให้สอดคล้องกัน2 อาคารด้วยอันนี้ให้ดูว่าที่อื่นอย่างที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะเขาก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคนทางนั้นพ่อค้าประชาชนเนี่ยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เล็กๆเป็นเรื่องบรรจุภัณฑ์และโปสเตอร์หนังต่างๆเขาก็เก็บของได้ดีมากนะฮะแล้วก็คนที่ช่วยก็คือคนที่ค้าขายอยู่ในนั้นอะอย่างฮิโรชิมาหลายท่านก็คงไปนะฮะก็อันนี้เขาก็เก็บสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามเพื่อเตือนสติมนุษย์ว่าอย่าทำสงครามกันนะฮะมีอาสาสมัครคนแก่มาคอยเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังจุดที่ทำลายล้างฮิโรชิมาเขาก็จัดแสดงได้อย่างดีฮะครับรถเด็กเล่นโดนระเบิดไปนะฮะความพินาศของสงครามจากสงครามเนี่ยก็ทำให้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือการให้ความคิดแล้วก็กระตุ้นรวมทั้งให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ที่อยากจะพักผ่อนด้วยนะฮะไม่อยากเดินห้างก็มาพิพิธภัณฑ์แล้วบ้างอันนี้เป็นโครงการ2ฮะซื้อที่ไว้2 ไร่ครึ่งที่งิ้วรายเพราะที่ตรงนี้มันเต็มมัน58+58 ตารางวานี่มันน้อยมากก็ไปซื้อที่ตอนนี้ก็พยายามพัฒนานะฮะทำเป็นโกดังอันนี้พื้นที่ส่วนรวมใกล้ๆฮะเป็นทุ่งนาก็โครงการมัน15 ล้านแต่ไม่มีตังค์นะฮะก็สร้างได้แค่โกดัง1 หลังก่อนภาพสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอีก2 รูปสุดท้ายอันนี้ก็สร้างไปฮะ1,000,000 กว่าบาทเก็บของแบบของหนักก็คือตู้โต๊ะตังเตียงที่ซื้อเตรียมไว้มีผู้ที่ช่วยเหลือกันนะฮะผมกับคุณอ้วนเนี่ยคุณธงชัยเนี่ยก็ช่วยกันไปดูแลเรื่องนี้ตลอดมา
ซื้อที่ดินปี51ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะไม่มีคนไปรดน้ำต้นไม้ก็ทำได้แค่นี้ไปก่อนตอนนี้ก็ทาง สำนักพิมพ์แสงดาวคุณจรัญหอมเทียนทองเนี่ยเขาบริจาคตู้คอนเทนเนอร์มา6หลังนะฮะเราก็เนี่ย6หลังนี้ก็จัดเรียงแล้วแล้วก็ภาพสุดท้ายต่อไปก็อันนี้ฮะก็มาจัดเรียงอย่างนี้แล้วเมื่อคืนนี้แวะไปดูก็ขึ้นโครงชั้น2เล็กๆสำหรับนั่งเล่นก็จบฮะให้เห็นว่ามันก็ใช้เวลาไปตั้งแต่ปี30ถึง59นี่ก็ปาจะ30ปีนะฮะก็ทำได้แค่นี้ตามกำลังของคนที่ไม่มีเงินแต่ว่าเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเก็บข้าวของรักษาสิ่งต่างๆให้เยาวชนและคนที่สนใจเรื่องพวกนี้ได้ดูนะครับอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันครับมีใครอยากจะถามอะไรสักประเด็นหนึ่งไหมฮะเชิญครับคุณกุ้งครับคือตอนนั้นขนของขึ้นก่อน5วันฮะแต่มันขนได้ไม่หมดเพราะกำลังเป็นผู้หญิงและเด็กนะมันน้อยส่วนที่ขนไม่ได้ก็ต้องท่วมไปก็เสียดายเหมือนกันฮะเสียหายไปเยอะเหมือนกันฮะแต่ของสำคัญเราก็ยกขึ้นข้างบนที่จริงมันสำคัญเหมือนกันอ่ะการอนุรักษ์เนี่ยทำกันเองฮะคืออันนี้ทำแบบชาวบ้านนะครับผมเองก็เป็นแบบชาวบ้านเก็บของเก็บเอกสารต่างๆเนี่ยใช้ของง่ายๆทำยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นระบบวิชาการโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ทำไปตามสามัญสำนึกมากกว่าก็เช็ดถูกันเองของกี่หมื่นชิ้นก็มาล้างมาเช็ดถูกันโดยก็ธรรมดาใช้น้ำใช้อะไรก็ล้างกันไปแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งตู้เย็นก็รอให้มันแห้งหน่อยสักพักหนึ่งก็ใช้กันได้ฮะนิดเดียวผมอยากเติมนิดนึงชาวบ้านแน่นอนเพราะใช้ถุงกอบแกบนะแต่ที่ไม่ธรรมดาสำหรับพี่เนกเนี่ยผมคิดว่ามีเรื่องคือระบบบันทึกทั้งเรื่องสิ่งของต่างๆนะฮะกับอันที่สองก็คือระบบจัดเก็บโดยเฉพาะเรื่องภาพแล้วก็เรื่องอะไรซึ่งยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยพี่จะขยายอะไรนิดหน่อยได้ไหมบ้าอะไรได้อย่างนี้ก็คือบังเอิญผมชอบเขียนหนังสือแล้วก็บังเอิญชอบเขียนเรื่องเก่าชำระเรื่องเก่าเนี่ยทีนี้เดิมเนี่ยพิพันธ์มันไม่ค่อยเก็บของอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะส่วนใหญ่ก็ไปเก็บเทวรูปพระพุทธรูปอะไรเป็นหลักก็เลยคิดว่าถ้าเราทำพิพันธ์ได้เนี่ยเราอยากจะเก็บของที่มันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องแรกมีต่างๆที่เราสนใจถึงได้มาเก็บรวบรวมข้าวของพวกนี้แล้วก็ยังเก็บมาทุกวันนะฮะทีนี้การเขียนหนังสือมันต้องค้นคว้าก็ต้องไปอ่านหอสมุดไปอ่านหอดำรงไปอ่านที่ไหนๆก็แล้วแต่นะที่เราเจอชอบไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูเอกสารเก่าก็เอาอันนั้นมารอการเขียนหนังสือบังเอิญมีเวทีอยู่บ้างก็เขียนมาเรื่อยๆฮะตั้งแต่เด็กนั้นก็อาศัยการถ่ายทอดผ่านหนังสือเป็นหลักนะฮะก็ทำให้คนได้รู้จักเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะส่วนการเก็บของผมเนี่ยมันเก็บรูปเนี่ย ที่เป็นฟิล์มตอนนี้ก็นั่งสแกนมาตั้งแต่ปี51นะฮะปี53ซื้อเครื่องสแกนเอฟสันมา3เครื่องก็นั่งสแกนเองเพราะว่าคนไม่ชอบการทำงานจุกจิกแบบนี้เช้าขึ้นเนี่ยก็6โมงเนี่ยก็สแกน7โมงครึ่งก็ออกไปเดินออกกำลังกายเที่ยงกว่าก็ออกไปพักผ่อนแล้วไปทุ่งนาแล้วผมไปนั่งดูทุ่งนาของผมจนเย็นนะฮะชีวิตประจำวันช่วงหลังเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะผมทำงานศูนย์สกิลสินธนาคารกรุงเทพผ่านฟ้าทำอยู่23ปีก็อยู่กับการบันทึกทั้งนั้นนะฮะบันทึกเทปเพลงพื้นบ้านอะไรต่างๆของสุทธิกิศินเนี่ยทำมาเป็นพันรายการนะฮะอยู่ที่นั่นเป็นพันรายการส่วนของตัวเองเนี่ยภาพเนี่ยผมสแกนเองนะฮะสแกนฟิล์มสไลด์สัก 3,000 กว่าม้วนสแกนขาวดำสัก 2,600 ม้วนเนี่ยก็ยังทำอยู่ถ้าเป็นภาพเนี่ยก็ใช้เครื่องอีกเครื่องนึงสแกนเก็บนะฮะก็มีวิธีการตั้งชื่อไฟล์ต่างๆตามระบบของผมซึ่งก็คิดว่าตายไปแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังก็น่าจะยังพอค้นได้นะครับถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงเครื่องแล้วก็รีบบันทึกว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อไหร่ยังไงตั้งชื่อทุกภาพตามระบบ
ง่ายๆซึ่งที่อื่นเขาทำยังไงก็ไม่รู้นะก็พยายามพูดเรื่องนี้กันอยู่คุณธงชัยก็เคยให้พูดเรื่องการเก็บตามสไตล์ของผมนะฮะที่ตอนนั้นจะจัดที่หอสมุดแห่งชาตินะก็ว่าไปตามเรื่องคือคิดยังไงก็คิดให้เป็นระบบเท่านั้นเองผมลงใช้ตามระบบวันที่นะคือบันทึกมาตามวันเดือนปีแต่เทปเนี่ยมีสักเป็นพันม้วนเนี่ยตอนนี้เพื่อนรัฐศาสตร์จุฬาคนหนึ่งเขามีเวลาว่างเขาอัดแบบง่ายๆเคยถามคุณไก่เนี่ยแต่ผมไม่มีเครื่องดีๆก็เปิดเทปเสร็จแล้วก็เอาเทปดิจิตอลเนี่ยวางเฉยๆเลยอัดง่ายๆแบบธรรมดาเนี่ยตอนนี้ทำไปสัก800ม้วนแล้วนะฮะก็ทำไปเยอะพอสมควรนะผมก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะเขานั่งทำได้ไงก็ทำทีละ3เครื่องก็คอยมาหมุนเวียนเปลี่ยนเทปได้แต่ขอบคุณส่วนวิดีโอเนี่ยผมก็ทำเองอ่ะก็คือเปิดวิดีโอแล้วก็อัดลง DVD สมัยก่อนมี Sony ตอนหลังก็มี Panasonic เนี่ย Panasonic ผมซื้อมาเกือบ2ปีผมยังมีเวลาทำเลยคือทำมาแล้ว300 400ม้วนก็ทำเองม้วนหนึ่งก็2ชั่วโมงกว่าครับเพราะงั้นมันก็ล้วนแล้วแต่ใช้เวลานะฮะห้องสมุดก็เก็บหนังสือก็ยังเป็นกลุ่มๆใหญ่ยังไม่มีเวลาจัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ฮะก็คงเป็นงี้ครับผมเพียงแต่ถามเพื่อให้ท่านไขต่อว่าเนี่ยกับการเริ่มต้นสู่ความสมบูรณ์แบบมันสมบูรณ์แบบที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเนาะ